ผู้เจริญซึ่งมากไปด้วยปัญญาอ่าฮ่ากราบสวัสดีครับกระผมอาจารย์แดงกีตาร์เจ้าเก่านะครับไม่รู้สิเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวไม่รู้ว่าจะคุยเรื่องอะไรกันแน่ก็เชิญกล้องนะครับเชิญมาส่องที่บริเวณหน้าจอนะครับวันอังคารที่1กุมภาพันธ์ปี2565วันตรุษจีนคือวันนี้หัวข้อธรรมะวันนี้ก็คือตั้งชื่อว่าไอ้แข็งยาวใหญ่อีปิน้อยหอยน่ารักมึงต้องแหกตาดูถ้าลวงรูหูฟังเรื่องสมมุติเพื่อมึงจะได้บรรลุอรหันต์อะไรครับท่านผู้เจริญครับนอกจากจะฟังเรื่องนี้แล้วผมขอประชาสัมพันธ์อีกหน่อยนะครับกล้องเชิญ2นะครับผมคุณจะต้องไปฟังคลิปนี้ครับการใช้ภาษาอธิบายธรรมะจะไม่มีข้อยุติเพราะภาษาอธิบายตัวมันเองมันไม่ได้อธิบายสิ่งที่ต้องการจะสื่อสารแล้วก็อีกคลิปนึงนะครับผมก็คือผมตั้งชื่อว่าอันนี้ครับนักธรรมะติดในภาษาสมมติคิดว่าเป็นจริงๆการปฏิบัติจึงติดขัดถ้าเปิดใจรับฟังเรื่องภาษาจะหลุดพ้นทันทีเอาละครับท่านผู้เจริญครับก็ถือว่าก็ได้กล่าวพูดกันไปผมควรเอาละครับตอนนี้กล้องนะครับเชิญมามองที่ผมหน่อยนะครับมันก็เป็นธรรมดาก่อนจะพูดอะไรเนี่ยก่อนจะได้มาผมไม่อยากจะคุยเรื่องนี้นะครับผมคุณนายผมเนี่ยนะบางทีผมเองก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมท่านมีเมตตาท่านซื้อให้ผมบ่อยเหลือเกินผมถามว่าแม่ทำไมอย่างแบบนั้นท่านก็บอกว่าหมู่นี้โอ้โหมันโดนเต็มๆเนี่ยหลายงวดติดกันให้ผมดีใจบอกโดนเข้าไปเต็มๆหลายงวดไม่รู้ว่าโดนเขากินหรือกินเจ้ามือผมก็ไม่ทราบครับท่านบอกชุดนี้มาดูครับใกล้ๆมาดูนี่โอ้ท่านบอกไม้อิตาลีอีกแล้วเป็นม้ายูนิคอร์นเนี่ยเขาบอกตัวนี้ม้ายูนิคอร์นตัดเย็บ2ด้านจะต้องประกบไปตรงๆไม่รู้มาจากประเทศฝรั่งเศสหรืออิตาลีหรือมาอาจจะมาจากตลาดนัดก็ได้นมเด้งดึ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 งนะมาอีกแล้วดึงดึงนะดึงดึงนะอันนี้มีหัวนมนิสนีสนิดหัวนมอยู่ตรงนี้นี่หัวนมเนี่ยจักรจี้มากเสียวสยองซิดอุยซิดอุยเข็มขัดนี่ก็น่าจะเป็นหัวจระเข้นะแล้วก็หนังนี่ก็ดูกางเกงแม้กระทั่งปากกายังต้องเป็นอะไรล่ะอันน่ะเขียวเหลืองอันน่ะไม่รู้สิด้านหลังก็มีเสื้อโอ้ลวดลายเยอะแยะเยอะแยะคุณนายบอกว่าท่านแอบไปซื้อผมท่านไปเดินตลาดนัดตอนเช้าไปซื้อโจ๊กให้ผม1ถุงก็เลยไปเจอพอดี ไปเจอเสื้อเอาตอน6โมงเช้าตีห้ากว่าเนี่ยนะเขามาขายเสื้อกันซื้อโจ๊กให้ผมกินถุงหนึ่งไม่เป็นไรกางเกงสีเหลืองตัวนี้ดูเรียกว่าคุณนายท่านบอกว่ามันเป็นกางเกงผู้หญิงนะครับท่านเขาบอกว่ามันเอว28ผมเอวก็ประมาณ29 30แต่มันใหญ่เบิ่มเทิมอะไรประมาณนั้นนะก็อาจจะดูเหลือมหลวมไปหน่อยแต่ว่าเพื่อความหล่อก็ลืมไปดูถุงเท้าหน่อยนี่แม่หญิงมาดูเท้าหน่อยโอ้อะไรกันเนี่ยฮะโอ้รองเท้าคัชชูนะโอ้โหกางเกงถุงเท้าเนี่ยเหลืองเขียวแดงเสื้อก็สีเดียวกันรองเท้ากันนี่โอ้ไม่ธรรมดานะดูไม่ธรรมดานะก็เสียเวลาผ่องไปแถมยังมีอันนึงอาจจะถ้าถือมาคู่กันแล้วอาจจะตกใจมันเป็นไปได้อย่างไรกันไอ้กีตาร์ ESP ตัวนี้มันก็เขียวเหลืองแดงมันเป็นไปได้อย่างไรนะไม่อยากคุยเลยเป็นไงฮ่าฮ่าเป็นไงฮ่าฮ่าเอ้าปลดสายสะพายซะหน่อยมันเกะกระ
อ่าฮ่าถีบม้านั่งออกไปไกลหน่อยเป็นไงอ่าฮ่าเป็นไงเป็นไงเป็นไงเอ๊ะนี่ตกลงว่าจะพูดธรรมะหรือว่าจะมาโชว์กีตาร์ตัวนี้เป็นกีตาร์ ESP จากประเทศญี่ปุ่นสวยงามมากท่านผู้เจริญครับมันบังเอิญต่างหากอันนี้คุยนอกเรื่องนิดหนึ่งผมเกิดมาชาตินี้ผมไม่เคยติดขัดข้องในอะไรเลยเพราะผมไม่ใช่มนุษย์ผมจบกิจแล้วบรรลุธรรมสูงสุดแล้วผมมาเพื่อช่วยคนหรือสัตว์คนสัตว์ผมมีการคล่องตัวในทุกอย่างที่ผมต้องการจะได้ผมเป็นคนบ้าผมชอบรถเบนซ์มีแม่ง4คันเลยรถปอร์เช่ก็มีคุณก็ไปดูเอาละกันนะครับคนอาจจะหมั่นไส้ผมช่วยไม่ได้ผมพูดธรรมะผมอยากได้อะไรก็ได้เสื้อผ้าเกงก็ไม่รู้คุณนายไปซื้อมาจากตลาดนัดไหนผมไม่สนใจไม่รู้สิคุณนายซื้อมาผมก็มีหน้าที่ใส่คุณว่ากลัวมันจะหมุนอย่างนี้มันง่ายนะไม่ง่ายเพราะว่าผมอายุ72ปียังพลิ้วไหวอย่าว่าเขาเยี่ยงนั้นก่อนจะพูดธรรมะผมทำให้คุณโกรธกันทำให้คุณเครียดทำให้คุณกวนต้นตีนกันจะได้ตกนรกท่านผู้เจริญครับหัวข้อมันดีนะครับผมตั้งชื่อว่าไอ้แข็งยาวใหญ่แล้วก็อีปี้น้อยหอยน่ารักมันฟังดูชอบนะไอ้แข็งยาวใหญ่แสดงว่าควยแม่งโคตรใหญ่เหมือนข้าวหลาม3กระบอก100อีปิน้อยหอยน่ารักแสดงว่าหีแม่งหอมนมหวานเหมือนข้าวหลามบางกะปิก็ต้องจับคู่กับไอ้แข็งยาวใหญ่ขี้เยสปิน้อยขอพี่ยัดทีปิน้อยขอพี่ยัดทีปิน้อยขอพี่ยัดทีพี่ควยแข็งยาวใหญ่ยัดแล้วหีตึงหีฉีกถลอกปอกปอกหีตึงถลอกปอกปอกหมดพี่ยัดได้ทีเดียวต่อไปยัดไม่ได้หีพังแล้วซ่อมไม่ไหวต้องไปอัปเกรดแรงดีไหมไม่แรงเอาละครับผมจบกิจไปแล้วผมอยากพูดอะไรก็พูดคุณฟังไม่มีใครกล้าพูดอย่างนี้อาจารย์แดงไม่ต้องการลูกศิษย์ผมเหนื่อยนะถ้าผมอยู่ไม่สบายไม่สะดวกทุกอย่างผมจะทำงานพระศาสนาอย่างนี้ไม่ได้มีผมคนเดียวในโลกนี้ที่ทำอย่างนี้ได้เพราะผมมีอะไรอะไรในชีวิตเกินจำเป็นทุกอย่างบอกเลยผมพูดให้คุณเกลียดผมไปเลยหมั่นไส้ผมเลยพระอรหันต์ปฏิสัมภิทาญาณจะไม่มีการขัดข้องติดข้องใดๆทั้งสิ้นผมอยากได้อะไรแม่งได้ตลอดเวลาล้นโลกเนี่ยพูดให้มึงเกลียดกูไปเลยเพราะกูไม่ใช่มนุษย์ผมมาเพื่อช่วยคนหรือสัตว์คนสัตว์ครอบพระนิพพานในชาติให้มากที่สุดธรรมะชุดนี้บอกเลยว่ากล้องมาส่องดูหน่อยคลิปนี้ทำเพื่อนักรบ 200,000 คนบรรลุอรหันต์ในชาตินี้นะครับท่านผู้เจริญครับและขณะนี้ผมก็กำลังยืมภาษามาพูดนะครับหัวข้อธรรมะที่ผมตั้งเนี่ยมันดูรุนแรงก็แค่อยากชวนทุกคนเข้ามาฟังก่อนจะพูดเรื่องนี้ผมเรื่องนี้เนื้อหาที่ผมอยากจะพูดให้ฟังในเรื่องนี้คือว่ากราบเรียนด้วยความเคารพผมอยากให้คุณทำความเข้าใจเรื่องภาษาสมมติกับความคิดให้มากที่สุดเพราะมันคือหัวใจของพุทธศาสนาในการที่จะบรรลุอรหันต์หรือเข้านิพพานในชาตินี้กราบ1กราบ2กราบ3ผมจะให้คุณดูประโยคหรือคำต่อไปนี้ฮะผมจะบอกคุณนะรอสักครู่นะครับผมเดี๋ยวผมก็จะมาประโยคหรือคำต่อไปนี้ก่อนที่ผมจะกล่าวจะพูดตรงนี้ผมขอกราบพระก่อนเพราะผมอยู่ในตำแหน่งที่ผมขอกราบตรงนี้
เรื่องที่กระผมจะกล่าวจะพูดต่อไปนี้คำที่จะกล่าวจะพูดต่อไปนี้เป็นการยืมภาษามาพูดกระผมอาจารย์แดกิต้าผู้ชื่อได้บรรลุธรรมจบกิจเป็นพระอรหันต์ตามสมมติผมคือพระอรหันต์ปฏิสัมภิทาญาณผมไม่ได้มีเจตนาจะก้าวล่วงละเมิดหรือกล่าวตู่ปรมาสองค์สมเด็จองค์ปฐมหรือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์สัมมาโคดมนะผมไม่เคยมีเจตนาปรมาสพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แต่อย่างใดมิได้มีเจตนาปรมาสใครๆทั้งสิ้นดังนั้นคำที่ผมจะกล่าวต่อไปนี้ผมพูดจากใจว่ามันเป็นเพียงคำสมมติผมจึงจะต้องขอกราบพระเดียวว่าผมขออนุญาตที่จะกล่าวพูดถึงคำต่อไปนี้ถ้าใครเข้าใจตรงนี้ก็ถือว่าจบกันไม่ต้องพูดกันมากขอให้ถือว่าคำที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นตัวแทนของทุกๆคำบนโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยจีนอังกฤษภาษาอะไรก็ตามแต่ถ้าใครเข้าใจก็เตรียมตัวรอจบกิจไปเลยดังนั้นผมขอกราบขอขมาต่อองค์สมเด็จองค์ปฐมและองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้ตรงนี้ขอกราบ1กราบ2กราบ3ด้วยจิตใจและเจตนาอันบริสุทธิ์ของข้าพเจ้าที่จะช่วยรื้อสัตว์ขนสัตว์เข้าพระนิพพานในชาตินี้ให้ได้มากสุดนั่นก็คือคนไทยจะบรรลุอรหันต์ประมาณ 17,000 องค์ต่างชาติที่ฟังภาษาอังกฤษออกจะเป็นพระอรหันต์ 70,000 องค์ที่เหลืออีก 30,000 องค์นั้นจะเป็นตั้งแต่พระโสดาบันไปถึงพระอนาคามีแล้วยังมีเศษเบี้ยใบ้รายทางรวมกันแล้วตายแล้วไม่ตกนรกนะเป็นปัญญาชนรวม7ผมต้องการช่วยคน 200,000 คนนะครับเข้าพระนิพพานในชาตินี้คนที่ยังไปนิพพานไม่ได้ก็จะไม่ตกนรกท่านผู้เจริญครับต้องคุยกันตรงๆเลยครับ ขออนุญาตเรียนเชิญกล้องตรงนี้นะครับผมให้ท่านดูอย่างนี้คำว่าพระพุทธเจ้าพระพุทธรูปพระไตรปิฎกพระอภิธรรมพระอรหันต์คำว่าจิตเจตสิกรูปนิพพานกิเลสปัญญาหรืออีกสารพัดคำที่เป็นภาษาสมมุติไม่ว่าจะเป็นภาษาพูดหรือเขียนมันเป็นเพียงคำสมมุติปรุงแต่งนะครับท่านผู้เจริญครับนะฮะฟังให้ดีนะครับในขณะเดียวกันกล้องอยู่ข้างผมขอให้ท่านดูผมเหนื่อยมากในการทำเรื่องแบบนี้ในการศึกษาธรรมะเราจำเป็นต้องใช้พระอภิธรรมเกื้อกูลทำความเข้าใจธรรมะเพื่อหลุดพ้นมิใช่ยึดติดในเนื้อหาของพระอภิธรรมฟังใหม่นะฮะเราจำเป็นต้องใช้พระอภิธรรมเกื้อกูลทำความเข้าใจธรรมะเพื่อหลุดพ้นมิใช่ยึดติดในเนื้อหาของพระอภิธรรมท่านผู้เจริญครับผมขออธิบายนะครับผมได้พูดมาเยอะแล้วว่าเรื่องเกี่ยวกับภาษาสมมติคราวนี้ก็คงพูดไม่นานเหนื่อยนะครับเมื่อกี้ผมได้กล่าวไปแล้วผมก็หวังว่าท่านผู้เจริญคงสามารถที่จะเข้าใจได้ธรรมะมันสอนไม่ได้ผมจึงจำเป็นต้องยืมภาษามาพูดผมบอกว่าเราจะต้องทำความเข้าใจเรื่องภาษาสมมติให้ได้ก่อนเพราะต่อมาคุณจะค่อยๆเริ่มกระตุกจิตกระชากอารมณ์เห็นความคิดขึ้นมาเรื่อยๆสิ่งนั้นเรานี้เราเกิดมาเราไม่เคยฟังผมทำคลิปขึ้นมาผมด่าไปก็เพื่อสอนคนผม 200,000 คนใครที่ไม่รู้สึกว่าเป็นพวกเดียวกับผมก็อย่าฟังคุณก็ไปทำทางคุณคนที่เป็นพวกเดียวกับผมนั่นคือพวกเชือดคอพวกนักรบพวกใช้หอกใช้ดาบใช้ธนูและขี่ม้าได้เก่งบนที่สูงด้วยฟังให้ดีก่อนจะพูดต่อไปผมเล่าแทรกฟังเรื่องหนึ่งนักรบสมัยก่อนเนี่ยผมเนี่ยเป็นบ่มใหญ่สุดเลยกฎหมายคือผมคือเจ้าชีวิตของทุกคนผมคือดาบเชือดมีมาเยอะแล้วผมไม่เคยแต่งตัวหล่อแบบที่ในภาพยนตร์เขาแต่งเอาไว้คุณคิดดูเวลาไปรบกันไม่มีใครบ้าไปจัดกองทัพวิ่งเข้าหากันในที่โล่งไม่เคยมีหนังมันสร้างให้คุณดูเอามันดูสนุกเวลาจะรบกันมันจะนัดกันไปเจอกันได้ยังไงคนต้อง 4-5 หมื่นเจ็ดแสนมันมีระบบ YouTube มันมีโทรศัพท์มือถือมันมีอินเทอร์เน็ตไปนัดเจอกันแล้ว
แล้วมันมีที่ว่างที่ไหนว่างพอที่ฝั่ง 30,000 คนวิ่งเอาหารเข้าไปชนกันคนบ้าก็ทำกันนักรบเขาไม่เคยทำกันผมยืนยันเขาไม่ทำกันสมัยใช้หอกใช้ดาบลูกธนูผมไม่เคยแต่งตัวหล่อชาตินี้จึงเพราะอะไรแต่ชาตินี้จบกิจแล้วผมไม่เกิดไม่ตายต่อไปแล้วดังนั้นชาตินี้ผมจึงหล่อเป็นชาติสุดท้ายเพราะเมื่อก่อนมองแมมตัวผมนี่แม่งกลิ่นเหม็นสาบนะน้ำท่า 2-3 วันก็อาบครั้งหนึ่งพูดตรงนะอย่างมากก็เอาน้ำมาล้างขวยแล้วก็ล้างหีเท่านั้นเองนะครับผมอาบทำไมอะนอนในดาบอยู่ข้างๆหอกอยู่ข้างแล้วไว้ใจใครก็ไม่ได้ผมไม่เคยแต่งตัวหล่อบองตรงแล้วผมก็เชื่อว่านักรบเผ่าอื่นที่อื่นที่ไหนบนโลกคือรุ่นก่อนผมหรือหลังผมมันก็ไม่คงไม่ทำหรอกคุณรู้ไหมการแต่งตัวหล่อแต่งตัวเท่แสดงความเป็นจักรพรรดิเป็นนักรบคุณขี่ม้าไปพร้อมด้วยคุณศึกหล่อๆทั้งนั้นคุณจะโดนลูกธนูโดนหอกพุ่งมาหาคุณเป็นคนแรกเลยคุณยากไหมเพราะคนสร้างหนังมันไม่เคยไปรบหรอกมันคิดเอาเองนี่พูดนอกเรื่องหน่อยมันอยากให้ดูสนุกดูตื่นเต้นดีจะต้องมีการสร้างหนังมันดูเพื่อความบันเทิงนะครับผมแต่ความจริงเขาไม่ทำกันอย่างนั้นมันตายลูกเดียวไม่งั้นผมตายหาไปนานแล้วกองทัพผมมันเกรียงไกรโคตรสกปรกเลยจะเก่งสกปรกแต่มอมแมมแต่ไม่โง่นะครับเพราะชาตินี้มันจะเป็นพระหันกันหมดเนี่ยใครอยากด่าว่าพาไปเหนื่อยแล้วผมในฐานะผู้นำสูงสุดผมจึงไม่เคยแต่งตัวหล่อนะไม่มีใครรู้หน้าตาผมเป็นยังไงผมเอ่ยชื่อคุณจะตกใจเอ่ยชื่อตกใจจะตกตะลกซ้ำอีกเนี่ยก็จะเพิ่มปริมาณเพราะมันจะหมั่นไส้กรีดแค่หน้ากูว่าช่างแม่มันจริงๆผมฆ่าคนมาเยอะนะบอกตรงว่าฆ่าเท่าไหร่ค่อยหมดผมเคยคุยกับคุณทหารแล้วว่าเราชนะมาเยอะเราไม่เคยแพ้ใครอย่างมากเราก็ถอยหนีมาตั้งหลักแล้วกลับไปใหม่วางแผนใหม่เราเบื่อจริงๆฆ่าไม่หมดเพราะเดี๋ยวมันก็ตายแล้วเกิดใหม่เกิดใหม่แล้วก็คิดว่าเราจะต้องทำเราตัวเราให้พวกเราทั้งหมดตายแล้วไม่เกิดเท่านั้นเองผมเคยคุยกับทหารไว้แบบนี้ต้องหาวิธีที่มันตายแล้วไม่เกิดตอนนี้ผมพบทางแล้วผมสัญญากับทหารผมจึงมาสอนมันคุณดูผมคุณหมั่นไส้อยากด่าผมก็ด่าไปคุณอยากจะแดกดันด่าทำไปเลยอาจารย์ไม่ว่าอยากทำผมพ้นไปแล้วชีวิตคนผลที่สุดแล้วก็คือทุกคนอยากอยู่สบายอย่างอาจารย์แดงผมไปไหนผมสบายบอกตรงผมสบายผิดมนุษย์ครับผมผิดมนุษย์ด้วยผมอยากได้ทุกอย่างบนโลกวันนี้ผมได้ทั้งนั้นอยู่ที่ว่าผมจะเอาไปทำเพื่ออะไรแค่นี้ก็ล้นแล้วล้นโลกสำหรับผมก็ไม่รู้คนดูชุดนี้เป็นไงเด้งดึงเด้งดึงเด้งดึงขี้เยสขี้เยสขี้เยสเด้งดึงขี้เยสเด้งดึงขี้เยสขี้เยสขี้เยสเด้งดึงเด้งดึงขี้เยสขี้เยสขี้เยสเดี๋ยวคนก็เอาไปทำบอกนี่คือเพลงใหม่ของกูอีกแล้วมันเพลงเหี้ยกูก็พูดไปเลอะเทอะเดี๋ยวพวกชาติหมาชาติตะลกหมูมีความร้อนแต่ไม่ก่อนเนี่ยนะเขาทารุณมากเข้าก้นกรวดเนี่ยคั่วไฟร้อนแล้วจับแหกปากไอ้พวกปากคอเลาะลานเนี่ยยัดเข้าไปในคอทีละเม็ดเลยหรือแม้กระทั่งจับแหกปากเอาน้ำร้อนกรอกเข้าไปอีกอันที่ทารุณมากคือจับแหกปากเอาครีมจับลิ้นกระชากลิ้นบางทีถามว่าต้องการแบบไหนดีแผลงนะจับลิ้นกระชากออกมาเอาน้ำร้อนกรอกปากเอาก้นกรวดคั่วไฟร้อนใส่เข้าไปในปากจับมันแหกปากคุณว่านักรบเขาต้องทำกันแบบนั้นไม่งั้นปกครองกันไม่ได้แต่สำหรับแบบนี้ใครไม่กลัวหมูไม่กลัวน้ำร้อนไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ไปรู้ตอนใกล้ๆตายนะแล้วก็จะรู้ว่ามาขอเข้ามาไม่ทันแล้วยมบาลมารอลากคอไปแล้วไม่รู้ผมหลอนนะกราบขอเข้ามากราบหนึ่งกราบสองกราบสามพูดมาทั้งหมดนี้ผมไม่ได้มีเจตนาจับร่วงก้าวร่วงใครนะพูดให้ฟังท่านผู้เจริญครับการเล่าเรื่องอดีตให้ฟังนี่ก็ผ่านมา10กว่านาทีแล้วอยากบอกว่าธรรมะมันสอนไม่ได้คุณจะต้องฟังเรื่องเกี่ยวกับภาษาสมมุติให้เกิดความเข้าใจผมมีตัวอย่างแบบนี้คุณดูนะครับผมเอากล้องเชิญมาส่องที่จอหน่อยนะครับเกิดคุณอ่านข่าวหนังสือพิมพ์ข่าวลงหรือคุณดูทีวีเขาบอกว่าตอนเช้าวันนี้ฝนตกพรำๆบริเวณ4แยกราชประสงค์เกิดอุบัติเหตุรถบรรทุกส่งของวิ่งชนท้ายรถเมล็กผู้โดยสารบาดเจ็บระนาวรถติดตลอดทางนานนับชั่วโมงท่านผู้เจริญครับ
ต้องหันมองหน้าอาจารย์แดงเวลาคุณอ่านแบบนี้มันก็มีภาพเกิดขึ้นมาในมโนภาพความคิดมากมายเหลือเกินเสร็จแล้วเวลาคุณไปดูจริงๆไปเจอจริงๆในที่เกิดเหตุคุณไม่ต้องการคำบรรยายหรอกนี่คือสิ่งที่อาจารย์แดงพูดอยู่เสมอว่าความหมายของภาษามันไม่ได้สื่ออะไรแต่เราโปรดเชื่อคราวว่ามันสื่อได้เพื่อคุยกันรู้เรื่องมันสื่อได้เพื่อคุยเกิดความเข้าใจแต่ความเข้าใจมันคือความคิดปรุงแต่งเนื้อหาในพระไตรปิฎกหรือในพระอภิธรรมคือภาษาสมมติปรุงแต่งนะครับท่านผู้เจริญซึ่งผมได้กล่าวไปแล้วหากคุณเข้าใจแค่เมื่อตะกี้นี้คุณรอเป็นพระอรหันต์ได้เลยนั่นไม่ใช่การจับจ้วงหรือกล่าวถูกปรมาสผมได้แจ้งคุณไปแล้วบนถนนฝนตกรถติดรถชนกันอุบัติเหตุคนบาดเจ็บเวลาคุณไปเห็นมันไม่ต้องการคำพูดใดๆทั้งสิ้นเช่นเดียวกัน เกิดมีคนสงสัย ผมเอาจะกายคุณดูคนเห็นมันวางอยู่แถวหน้าบ้านปากซอยทุกวันมันมีฝาปิดอยู่ก็สงสัยอยากจะรู้มันมีอะไรเนาะใจไม่ดีมันระเบิดหรือเปล่ามันมีอะไรหรือเปล่าก็อยากจะรู้สมมติฮะวันหนึ่งก็มีเจ้าที่มาเปิดให้ดูปุ๊บผมก็เอาตะกร้ามานี่คือสมมติว่ามันมีฝาปิดอยู่อย่างนี้นะฮะนี่เป็นการจำลองเหตุการณ์ให้ดูกันเล่นๆสนุกๆครับผมก็ทำอย่างนี้คุณดูผมสอนธรรมะผมเหนื่อยมากนะผมมีอุปกรณ์อะไรเพื่อช่วยคุณแต่ว่าควายให้พวกกะโหลกหนาสมองหมาปัญญาควายมันเข้าใจไม่ได้มันชอบดูเรื่องปล่อยวางเรื่องธรรมะปลอบใจเอาละครับเมื่อสงสัยว่าบ้ามันมีอะไรปุ๊บผมก็เปิดฝาเอากล้องมาดูใกล้ๆนะเปิดฝามาอย่างนี้ปุ๊บเสร็จแล้วผมเอียงคนดูผมก็หยิบมาอ้าวมีนี่ภาษาไม่ต้องการใช่ต่อมาไม่ต้องบอกคืออะไรฮะ คุณเห็นรู้แล้วเนี่ยมีนี่ต่อมาแม่งมีนี่โคตรเท่เลย บ้านคนไทยชอบใช้ต่อมาแม่งมีนี่นะต่อมามีอันนี้แงบ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 แล้วก็อันสุดท้ายฮุ้ง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 มาแล้วท่านผู้เจริญครับไอ้เหี้ยแม่งสิ่งที่เห็นนี่มันไม่ต้องการภาษามึงเข้าใจไหมอีดอกทองช่างยัดสัตว์ชิบหายเต่าไม่ชาติหมานี่กูกำลังสอนคนของกูนักรบของกูหากมึงไม่ใช่มึงไม่ได้เกี่ยวเนื่องกับกูมึงอย่าดูอะไรเฮียมึงจะต้องไปตกนรกกูไม่ได้พูดเล่นนะอาจารย์เตือนพวกท่านด้วยถึงท่านไม่เคยเป็นชนเผ่าของพวกผมเราก็รักกันเพราะเราเกิดเป็นคนตามสมมติเหมือนกันเนี่ยคุณเห็นไหมครับคุณต้องการคำอธิบายไหมคุณไม่ต้องการหรอกผมจำเป็นต้องบอกไม่ที่เห็นนี่ก็คือมีควายหนึ่งตัวหมาหนึ่งตัวเสือโคร่งหนึ่งตัวทัพพีหนึ่งอันกันไกลแปลงทาสีผมไม่ต้องพูดหรอกคุณเห็นอย่างนี้นะคลิปนี้อย่างที่พูดบ่อยอาจารย์เกิดบอกว่าท่านผู้ชมครับวันนี้ออกทีวีสิ่งที่เห็นนี้เราขอแนะนำสินค้าตัวใหม่นะครับนี่ก็คือน้ำหวานหนึ่งขวดนะครับครับอันนี้น้ำหวานหนึ่งขวดต่อมานะครับผมอันนี้ก็คือช้อนกินข้าวครับอันนี้ใช้ตักข้าวกินได้นะครับครับส่วนอันนี้ก็คือผงซักฟอกอย่างนี้นะครับอันนี้ก็คือจริงๆเป็นรุ่นใหม่นะครับนี่คือถั่วอบกรอบนะครับแล้วส่วนอันนี้นะครับก็คือลูกอมซื้อฝากเด็กกินแล้วนะครับผมนะสิ่งนี้ก็คือรถเบนซ์นะครับไอ้ฟังดูนี่มันบ้าหรือเปล่าเนี่ยไอ้เหี้ยพูดเหี้ยอะไรภาษามันทำอะไรคุณไม่ได้มันครอบงำคุณไม่ได้แต่ท่านเนี่ยไม่พยายามที่จะเปิดใจรับฟังเพราะไม่เอะใจกระตุกกระชากใจคือไม่เฉลียวใจคือเราไปคิดว่าธรรมะมันจะต้องเป็นไปตามคำบอกเล่าคำพูดคำกล่าวของหลวงปู่หลวงพ่อครูบาอาจารย์หรือแม่คารวะที่สอนธรรมะหรือแม้กระทั่งธรรมะจะต้องเป็นไปตามที่บันทึกไว้ในพระไตรปิฎกไม่ได้นะครับผมกล่าวไปแล้วว่าคำว่าพระพุทธเจ้าคำว่าพระไตรปิฎกคำว่าพระอภิธรรมเป็นคำสมมติปรุงแต่งในภาษาไทยคำว่าปรุงแต่งไม่ได้มีความหมายต่อว่าคืออะไรปรุงแต่งจบที่ปรุงแต่งเว้นเสียแต่ว่าจะสอนกันอย่างไรว่าปรุงแต่งแล้วปรุงแต่งให้เป็นความถูกความผิดความดีความชั่วความมีความไม่มีความจริงความปลอมนะเข้าใจคำว่าปรุงแต่งไหมครับผมปรุงแต่งคือปรุงแต่งเป็นการยืมภาษามาพูดให้เกิดความเข้าใจไม่อย่างนั้นมันไม่สามารถจะพูดเข้าใจกันได้แล้วก็เป็นการเข้าใจกันไปลอยๆชั่วคราวเท่านั้น
เข้าใจแล้วเพื่อที่จะได้ไม่ต้องเข้าใจกันต่อไปเพราะว่าธรรมะมันสอนไม่ได้มันไม่มีภาษาไปพูดมันจึงเหมาะสำหรับคนเก่งๆมีปัญญาเท่านั้นและเท่านั้นผมขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับท่านผู้เจริญครับผมมีสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้ท่านอ่านและทำความเข้าใจกันให้ดีนะครับ อาจารย์เขียนว่า วันอังคารที่1กุมภาพันธ์2565วันนี้คือวันตรุษจีนถ้าพวกมึงไม่ต้องการบรรลุอรหันต์ในชีวิตนี้ห้ามดูวิดีโอชุดนี้และห้ามไปพบกูที่บ้านสระบุรีในวันเสาร์ที่12กุมภาพันธ์ปี65การมากราบตีนกูอย่างเดียวยังไม่พอมึงต้องบรรลุอรหันต์ในชีวิตนี้ด้วยนี่คือสิ่งที่กูต้องการอ่านให้มึงฟังอีกรอบไอ้ชาติมาอีดอกทองช้างเย็ดถ้าพวกมึงไม่ต้องการบรรลุอรหันต์ในชีวิตนี้ห้ามดูวิดีโอชุดนี้และห้ามไปพบกูที่บ้านสระบุรีในวันเสาร์ที่12กุมภาพันธ์ปี2565การมากราบตีนกูอย่างเดียวยังไม่พอมึงต้องบรรลุอรหันต์ในชีวิตนี้ด้วยนี่คือสิ่งที่กูต้องการเอาละครับก็อรุณานะครับท่านผู้เจริญครับตอนนี้เรามาคุยกันต่อฟังให้ดีนะผมคงพูดไม่น่าจะเกิน10นาทีผมต้องเลิกละคุณต้องไปดูคลิปที่ผมแนะนำไปแล้วภาษาเนี่ยผมอยากบอกท่านว่าที่จริงแล้วเนี่ยภาษาเนี่ยมันมีประโยชน์เพียงชั่วคราวในการทำความเข้าใจทีนี้บุคคลที่จะมาทำความเข้าใจธรรมะได้เนี่ยคุณเห็นไหมพระพุทธเจ้าจะสอนใครท่านต้องเล็งพยานสอนจะเป็นรายบุคคลไม่ได้แปลว่ามาเปิดคอร์สอบรมสอนแบบสเปซปะแบบที่เราทำกันในประเทศไทยทุกวันนี้ผมยังบอกว่าคนที่จะสอนธรรมะได้ตอนนี้มีผมคนเดียวเท่านั้นเพราะผมยืมภาษามาพูดผมไม่ได้สอนให้คุณเชื่อหรือไม่เชื่ออะไรคำพูดของผมมันช่วยคุณเกิดความเข้าใจกระตุกจิตกระชากใจเอะใจรู้ความคิดทำยังไงก็ได้ที่ผมพูดแล้วคุณสามารถที่จะตระหนักรู้ความคิดของคุณเองได้ว่าคุณกำลังนึกคิดปรุงแต่งการที่คุณไปถามปัญหาธรรมะไปถามอะไรมันไม่มีทางจบที่ท่านผู้เจริญผมขออนุญาตกราบเรียนเรื่องอภิธรรมนิดนึงเชื่อไปชั่วคราวก่อนว่าเนื้อหาที่บันทึกไว้ในพระอภิธรรมนั้นมีเป็นจริงชั่วคราวเพื่อเอาไว้ใช้เกื้อกูลทำความเข้าใจในการปฏิบัติธรรมเอาไว้คู่กับสมถกรรมฐานหรือกรรมฐาน40หรือจะคู่กับวิปัสสนาก็แล้วแต่ทั้งหมดนี้จะต้องให้อาจารย์แดงเป็นคนยืมภาษามาพูดบรรยายให้ฟังเพราะคุณจะไปเชื่อตามนั้น 100% นั้นไม่ได้แม้กระทั่งผมก็อย่าเชื่อผมอย่ายอมรับอย่าปฏิเสธอย่าสรุปและอย่าสอนต่อแต่จงฟังให้เกิดความเข้าใจเพื่อที่จะได้ไม่ต้องเข้าใจกันต่อไปท่านผู้เจริญในโลกคงไม่มีใครพูดกันอย่างนี้คุณฟังแล้วคุณไม่เฉลียวใจบ้างเหรอเว้นแต่ว่าคุณโง่เกินไปคุณชอบฟังธรรมะปลอบใจครูบาอาจารย์ที่สอนธรรมะปลอบใจแม่งตายหาไปมันตกตะลกนะเพราะมันเจตนาอยากให้คนมาฟังมันเยอะคนฟังมันก็แค่กดฟังกดไลค์กดแชร์กดชอบมันตายหาไปก็ตกลกปลอบใจมันช่วยเฮียอะไรไม่ได้ธรรมะมันคือยาขมนะครับผมคุณจงไปดูคลิปธรรมะที่ผมตั้งชื่อว่าธรรมะแท้ไม่มีคำปลอบใจมีแต่ความจริงซึ่งคนโง่แม่งยอมรับไม่ได้ไอ้ชัดชิพายใจหัวชาติไม้ดอกทองช้างเย็ดพวกแบบเนี้ยมีเต็มโลกที่ชอบฟังธรรมะปลอบใจธรรมะปลอบใจคืออะไรก็ที่มึงฟังนั่นแหละเรื่องปล่อยวางเรื่องหยุดคิดหยุดนึกเรื่องทิ้งความทุกข์มหาความสุขเรื่องเหี้ยอะไรก็ได้ที่ทำให้มึงได้บุญได้ถูกหวยได้รวยอ่ะพระเจ้าไม่สอนอย่างนั้นอย่าพูดว่าอีกเรื่องนึงขออนุญาตเลยพระพุทธเจ้าไม่ได้มีการเปิดสอนหลักสูตรพระอภิธรรมนะครับผมไม่มีนักอภิธรรมบัณฑิตนะครับผมนี่ไปสอนกันเองแล้วครูสอนพระอภิธรรมก็ไม่ใช่เป็นตัวแทนของพุทธศาสนาไม่ใช่ตัวแทนของพระพุทธเจ้าอย่าหลงประเด็นอย่าลืมนะครับผมคุณกำลังจะกลายเป็นผู้ทรงจำเขาเรียกว่าเถรใบลานเปล่านะเหมือนกับเต่านะแบกตู้พระไตรปิฎกคานไปตามถนนนะคุณเข้าใจไหมเคยเห็นภาพวาดนะเราพูดกันเนี่ยผมไม่ได้เจตนาจับจ้วงครูสอนธรรมะการพูดในวิดีโอนี้
มิได้มีเจตนาจาบจ้วงพระพุทธเจ้ามิได้มีเจตนาจาบจ้วงหลวงปู่หลวงพ่อครูบาอาจารย์หลวงแม่คารวะสอนธรรมะมิได้มีเจตนาจาบจ้วงหรือกล่าวตู่ปรามาสครูสอนพระอภิธรรมมิได้มีเจตนากล่าวตู่ใครๆบนโลกใบนี้เลยกราบ1กราบ2และกราบ3ผมจำเป็นต้องยืมภาษามาพูดให้มันเข้าไปถึงใจเลยรู้ไหมว่าธรรมะอยู่ที่ไหนธรรมะมันอยู่ในขณะที่กำลังมีอารมณ์ขี้เยสถ้าผมบอกว่าครูบาถ้าผมพูดคำว่าครูบาอาจารย์และญาติธรรมนั่งดูหนังอย่างว่าดูไปซีดอุ้ยซีดอุ้ยไปเกิดกระตุกจิตกระชากใจน้ำแตกหีฉ่ำบรรลุธรรมทันทีคุณอยากฟังแบบนี้ไหมล่ะครูบาอาจารย์และญาติธรรมร่วมกันดูหนังโป๊ดูไปซีดอุ้ยซีดอุ้ยซีดอุ้ยอร่อยดูไปน้ำฉ่ำน้ำแตกเลยเกิดกระตุกจิตกระชากใจรู้อารมณ์รู้ความคิดคุณบรรลุคุณบรรลุธรรมได้แต่สิ่งที่คุณดูไม่ใช่หนังโป๊หนังเอ็กบอกไปเลยดังนั้นธรรมะเนี่ยมันเกิดขึ้นทุกขณะจิตณวินาทีนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นตามคำพูดคำบอกเล่าที่บันทึกไว้ในพระอภิธรรมนะครับผมบอกแล้วว่าเนื้อหาในพระอภิธรรมเป็นเพียงการยืมภาษามาพูดบรรยายถึงสภาพอันวิจิตพิสดารของจิตเจตสิกแล้วก็รูปเข้าใจไหมครับผมคุณจะไปจำทำไมการเอาถ้าจิตเจตสิกรูปคือความเผ็ดเค็มเปรี้ยวหวานคุณจะเป็นต้องบรรยายได้เหรอบรรยายไม่ได้นี่พูดให้ฟังด้วยความรักและเมตตาด้วยความเคารพกราบ1กราบ2กราบ3เหนื่อยแล้วพูดมากไปคนจะเข้าใจเนี่ยมันไม่ต้องพูดมากมายแต่ก็ต้องพูดมากแต่คนถ้าไม่เข้าใจยังไงมันก็ไม่เข้าใจก็สอนไม่ได้ก็ต้องเลิกกันไปสภาพธรรมไม่ได้เกิดขึ้นตามคำบอกเล่าที่ถูกบันทึกไว้ในพระอภิธรรมนะครับผมเนื้อหาในพระอภิธรรมไม่ได้สื่อถึงสิ่งใดๆเลยแต่ต้องมีเอาไว้เพื่อเป็นคู่มือบรรทัดฐานสำหรับทำความเข้าใจผมคนเดียวเท่านั้นที่จะต้องอ่านแล้วมาบรรยายคุณฟังจะไปอ่านแล้วบรรยายทำไมก็ในเมื่อมันได้ข้อยุติสรุปแล้วคือว่าท่านกล่าวถึงเรื่องจิตเจตสิกรูปการทำงานประชุมของ3สิ่งนี้ผมได้พูดไว้แล้วในคลิปหนึ่งธรรมะจากพระโอษฐ์ช่วยกระตุ้นให้เราเกิดความคิดปรุงแต่งคุณต้องไปดูด้วยนี่ก็เหมือนเป็นภาค2ดังนั้นเนื้อหาในพระอภิธรรมเป็นการเกื้อกูลให้เกิดความเข้าใจจะได้หมดสงสัยการศึกษาธรรมะมันจะมาจบลงที่หนึ่งเหมือนกับตกกระตุกจิตกระชากใจรู้อารมณ์รู้ความคิดแต่เริ่มแรกมันค่อยๆคลายความสงสัยไปแต่คุณยิ่งอ่านมากยิ่งสงสัยมากถามปัญหามากยิ่งสงสัยมากแล้วทำอย่างไรจะแก้ความสงสัยได้ความสงสัยเป็นเพียงความเชื่อในภาษาสมมติเป็นเพียงความคิดปรุงแต่งเกิดในความคิดให้ความคิดเรียนรู้ไม่ได้แปลว่าเกิดขึ้นให้เราเขาในกรในขอเรียนรู้ความสงสัยที่เกิดขึ้นในความคิดมันไม่มีอยู่จริงเป็นสิ่งปรุงแต่งความเข้าใจมันก็ไม่ได้มีอยู่จริงเป็นสิ่งปรุงแต่งแต่ต้องเข้าใจเพื่อที่จะได้ไม่ต้องเข้าใจกันต่อไปผมบอกแล้วสภาพที่แท้จริงเปรียบเหมือนคุณกินส้มตำก็ไปคำเดียวมันจบพูดกี่เรื่องมันจะมาจบที่กินส้มตำในปากนะครับผมส้มตำในปากอธิบายไม่ได้รสชาติของส้มตำในปากจึงเปรียบเสมือนเนื้อหาที่บรรยายไว้เนี่ยพระอภิธรรมนะครับผมยุ้มยิ้มจุกจิกมากมายเหลือเกินนี่เป็นการสมมติเทียบเคียงให้ฟังไม่ใช่การปรามาสกล่าวตู่นะครับกราบ1กราบ2กราบ3โปรดใช้ปัญญาทำความเข้าใจด้วยผมมีเจตนาดีในการอยากชุดช่วยคน 200,000 คนมากพอแล้วสำหรับ 8,000 จับคน 8,000 ล้านคนบนโลกใบนี้ใครที่เข้าใจไม่ได้ผมต้องกราบขอเข้ามาด้วยสำหรับคนที่เข้าใจไม่ได้แล้วเข้าใจผมผิดๆผมต้องกราบขอเข้ามาท่านด้วยกราบ1กราบ2กราบ3เราอย่าได้มีเวรมีภัยถือโทษโกรธกันแล้วกันเลยท่านผู้เจริญครับดูคำหนึ่งเรื่องนี้พูดบ่อยมากกล้องอยู่ตรงนี้คนดูแล้วครับผมเขียนว่าแมวกับแพะเป็นเพื่อนกันโปรดเชื่อว่าแมวเนี่ยเป็นแมวจริงๆแพะจริงๆแต่ประโยคเป็นเพื่อนกันเนี่ยมันเหมือนว่าเป็นนามธรรมมันมองไม่เห็นแล้วคุณเชื่อได้อย่างไรอ่ะมันแปลกฮะกล้องตรงดูนะครับแมวกับแพะดูอีกคำหนึ่งครับคุณดูคำนี้คนอยากมีสติตั้งมั่นอยากมีจิตสงบนิ่งฮะย้อนมาดูใหม่กล้องเลย
แมวกับแพะเป็นเพื่อนกันนะเอาละครับกล้องมาดูหน้าผมบางทีผมก็น้อยใจเหมือนกันนะสอนเนี่ยทำไมแม่งไม่ยอมเข้าใจกันบ้างเลยแมวกับแพะเป็นเพื่อนกันเหมือนมีจริงๆเห็นจริงๆเอาอนุโลมเชื่อไปก่อนเพราะถูกสอนมาแต่เป็นเพื่อนกันไม่เห็นแล้วคุณเชื่อได้อย่างไรก็เหมือนคำอย่างเงี้ยคนที่เรียกคำว่าเย็ดอุ๊บเอานะคุณไม่พูดให้เด็ก 3-4 ขวบหัดพูดมันไม่เข้าใจหรอกแต่เราถูกสอนให้เชื่อความเชื่อมันอยู่ในความนึกคิดปรุงแต่งซึ่งมันไม่มีเจ้าของพูดบ่อยแล้วหรือแม้กระทั่งมาพูดคำว่าเออเนี่ยพอบอกวิปัสสนามันคืออะไรก็ไม่ทราบแต่อยากได้นะบอกฌานหนึ่งมีองค์ฌาน5ก็อยากได้นะเสร็จแล้วก็บอกว่าอรูปฌานคือฌานไม่มีรูปเช่นอากาสานัญจายตนะคุณก็เชื่อน่าสงสารชินดีเออเวลาคุณฟังแบบนี้คุณเชื่อแล้วคุณจะชอบคุณเป็นคนมีบุญมากนะอ้าวดีถูกใจกูบอกอีหาหน้าตาอย่างมึงน่ะโคตรเขี้ยวเลยโคตรเขี้ยวมันก็ไม่ชอบแล้วครับท่านผู้เจริญครับไอ้สิ่งเหล่านี้ผมบอกท่านเนี่ยนี่แล้วอย่างเนี้ยไอ้สัตว์เสือกยิ้มทำไมนะฟันมึงอยากกระเล็บตีนเนื้อหาในคลิปวิดีโอชุดนี้ผมไม่รู้จะหาเอาอะไรมาคุยมาสอนกับคุณแล้วนะครับก็เพียงจะบอกคุณว่าอาจารย์อยากบอกว่าอยู่กันแบบคนๆตัวตนคนสัตว์ตามสมมุติไปพลางๆก่อนอย่าไปฟื้นฝอยหาตะเข็บไปถามปัญหาธรรมะใดๆอะไรเลยเหนื่อยเปล่าๆและเหนื่อยเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์คุณจะสงสัยจนกว่าคุณจะตายหากถามว่าพระพุทธเจ้าคืออะไรคุณต้องคิดเพื่อตอบคิดเพื่อพูดแล้วภาษาสมมุติมาใช้คุณไปถามคน10คนว่าพระพุทธเจ้าคืออะไรพระธรรมคืออะไรคนต้องคิดเพื่อพูดเพื่อตอบแต่ไม่รู้เห็นไหมมันมาจบตรงนี้ความคิดเนี่ยครับผมมันสืบต่อจากความเชื่อในภาษาเนี่ยมันไปเรื่องเดียวกันถ้าผมเอาเรื่องนี้มาพูดผมต้องพูดอย่างน้อยนะครับ50ชั่วโมงสำหรับเรื่องนี้มันจะนานเกินไปคุณไม่อยากฟังหากมาถามว่าพระอภิธรรมคืออะไรพระไตรปิฎกคืออะไรคุณก็ต้องคิดเพื่อพูดเพื่อตอบไปตามความเชื่อของคุณไปตามความเชื่อของคุณเพื่อคนเข้าใจแล้วคุณพยายามจะยัดเยียดบังคับให้เขาเกิดความเข้าใจแล้วมันอยู่ไหนไม่มีใครเป็นเจ้าของความคิดไม่มีใครเป็นเจ้าของความเชื่อเราเสพทุกอย่างเราใช้เวลานี้เราใช้ความหมายของภาษาสมมติดำเนินชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายแล้วดูเหมือนไม่ได้คิดด้วยแล้วเราถือภาษาสมมติเป็นประฐานเป็นกฎกติกามาครอบงำเราเงียบเงียบเลยอยู่ภายใต้กฎหมายก็เป็นเรื่องสมมติทุกอย่างบนโลกใบนี้อยู่กันโดยสมมติเงียบเงียบแต่ดูเหมือนว่ามันไม่ใช่สมมติเพราะเรายึดกับมันไปเงียบเงียบคุณเข้าใจไหมคุณลองดูอย่างนี้ครับผมคุณถูกสอนมาคุณไปที่ไหนก็ตามเห็นภาพอย่างนี้คุณรู้ได้ทันทีว่ามันคืออะไรฮะแล้วคุณควรจะไปซีกไหนได้เห็นไหมมันยึดเข้าไปแล้วว่าอะไรละว่าคุณเป็นคนผู้ชายต้องเข้าฝั่งนี้ผู้หญิงฝั่งนี้เงียบเงียบนะเหมือนไม่ได้คิดเลยไอ้นี่ก็เหมือนกันคุณเห็นคุณก็รู้แล้วไอ้นี่มันคืออะไรอย่าไปทำเข้าไอ้นี่ข้องด้วยไอ้นี่คืออะไรนะไอ้นี่คืออะไรรู้ไปหมดเลยสังคมคนเมืองต่างจังหวัดก็รู้เพราะเราถูกสอนมาแต่เวลาเราเห็นเราไม่เคยเอาภาษาสมมติมาคุยกับตัวเองว่าเห็นรถคนพิการเห็นห้ามสูบบุหรี่เห็นห้ามเลี้ยวเห็นป้ายบอกเครื่องห้องน้ำผู้หญิงผู้ชายแต่เราไม่เอะใจคนโง่มันพยายามไปตะบี้ตะบันเข้าใจว่ามันจะเอาพระธรรมจากความเชื่อพระธรรมมิได้อยู่ในความเชื่อธรรมะแท้มันอยู่ในความรู้สึกที่เกิดขึ้นเกิดอารมณ์อะไรก็ได้เหมือนจะมีผัสสะมากระทบหรือไม่ก็ตามการมองเฉยๆอย่างนี้ก็เหมือนมีผัสสะมากระทบอยู่แล้วนะแม้กระทั่งเสียงลมหายใจของคุณเองนี่ก็คือกระทบให้คุณรับรู้ลมหายใจมันมีเสียงคุณพอเข้าใจไหมครับนะเอาละครับผมขอหยุดไว้แค่นี้ก่อนนะครับท่านผู้เจริญครับตรงนี้เป็นช่วงสุดท้ายเชิญกล้องมาส่องหน่อยนะครับ
คุณจะต้องไปฟังคลิปนี้คลิปหนึ่งฮะชื่อความตั้งใจเกิดจากความคิดแต่เหมือนไม่ได้คิดสิ่งนี้ตระหนักรู้ได้ยากถ้าใครตระหนักรู้ได้จะพบธรรมะแท้กล้องเชิญสองหน้าผมนะครับคุณรู้ไหมว่าพูดนานมันก็เหนื่อยอาจารย์ทำคลิปนี้ขึ้นมาก็เพื่อชี้นำแล้วก็ประชาสัมพันธ์ไปยัง3คลิปที่ผมบอกให้คุณไปฟังเรื่องเกี่ยวกับภาษา2คลิปแล้วก็เรื่องเกี่ยวความตั้งใจความเจตนาและความตั้งใจเนี่ยมันเหมือนไม่ได้คิดเลยมันเข้าใจยากคุณผมบอกว่าธรรมะเนี่ยมันไม่มีเรื่องอะไรจะเรียนจะสอนหรอกถ้าคุณเข้าใจตรงนี้ขออนุญาตให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะกราบ1กราบ2และกราบ3เมื่อกี้ผมกล่าวขอเข้ามาไปตอนต้นแล้วสรุปอีกครั้งหนึ่งคำว่าพระพุทธเจ้าพระพุทธรูปพระไตรปิฎกพระอภิธรรมพระอรหันต์คำว่าจิตเจตสิกรูปนิพพานกิเลสปัญญาหรืออีกไม่รู้กี่ล้านล้านคำหาจบสิ้นไม่ได้ทั้งในภาษาไทยจีนอังกฤษเป็นคำปรุงแต่งซึ่งมิได้มีความหมายใดๆเลยไม่สามารถสื่อสารถึงอะไรได้ขึ้นอยู่กับที่ว่าจะสอนให้เชื่อกันอย่างไรว่าคำว่าคำปรุงแต่งคำนั้นหมายถึงอะไรเช่นบอกแล้วว่าถ้าคุณดูตรงนี้ถ้าผมให้คุณดูกล้องมาส่องเราถูกสอนให้เชื่อว่าคำว่ามอแต่ว่าแมวคือตัวนี้แมวคือตัวนี้คำว่าแพะคือตัวนี้คำว่าเป็นเพื่อนกันมันอยู่ระหว่างตรงนี้มองไม่เห็นแต่คุณเชื่อได้อย่างไรก็ประมาณนั้นผมก็เหนื่อยผมไม่รู้จะพูดยังไงมันไม่สามารถสอนให้คุณเดินเข้าไปหาแทงรูตรงๆได้หรอกมันไม่ได้จนกว่าคุณจะตระหนักรู้ขึ้นมาเองอย่าลืมนะครับผมการแกไปพบอาจารย์แดงที่บ้านสระบุรีในวันเสาร์ที่12กุมภาพันธ์ปี2565เนี่ยนะครับคุณจะต้องฟัง3คลิปที่ผมแนะนำนี้นะหากคุณไม่ได้ฟังคุณอย่าไปพบผมนะถึงแม้คุณสมัครไปแล้วก็ถอนตัวได้ผมรับ50คนถ้ามันมีคนไม่ถึงมันมีคนเดียวผมก็สอนผมต้องการเอาคุณภาพผมต้องการคุณภาพผมไม่ได้ต้องการให้คนมาเยอะๆเพื่อมากราบตีนผมที่จริงแล้วคุณจะมา100 200ที่จริงคุณจะมา100คนบ้านผมสระบุรีมันจุได้ผมมีปัญญาเลี้ยงคุณแดก3มื้อสบายๆบองลงผมไม่จนเรื่องเงินบอกเลยบอกให้เกลียดไปเลยกูไม่จนเรื่องเงินไอ้สัตว์ไอ้ชาติพงไอ้ชาติหายโถงชาติไม้ดอกทองชั้นเย็ดกูเลี้ยงมึงได้3มื้อเลยไอ้เหี้ยนะตั้งแต่บ่ายโมงยันเที่ยงคืนเลยแต่กูไม่ต้องการคนมากเพราะใครเคยไปบ้านอยู่ก็รู้อยู่แล้วว่าแดกกันขนาดไหนไอ้สัตว์นะบรรยายตั้งแต่บ่ายโมงบ่าย2โมงไปเลิก5ทุ่มเที่ยงคืนแดกกันไม่จบสิ้นคนเยอะคุณภาพไม่มีจากนี้ไปไม่ต้องมาไอ้เหี้ยมาแค่คน2คนก็พอแล้วหากขอเตรียมมาแดกมันเหลือเยอะเทให้หมาแดกทิ้งแม่งไปกูไม่สนใจกูต้องการช่วยให้พวกมึงเป็นพระอรหันต์เข้านิพพานในชาตินี้ไอสัตว์เข้าใจไหมกูไม่ได้ต้องการปริมาณคนกูรับ50คนมึงมาคนเดียวกูก็จะสอนมึงแล้วกูต้องสอบถามว่าเข้าใจไหมเพราะกูต้องการคุณภาพมึงดูดิกูเหนื่อยขนาดเนี้ยที่ไหนก็ทำแบบเนี้ยเขาพูดให้มึงฟังไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวก็บริจาคแล้วก็เชื่อจบแค่นั้นกูไปพูดเรื่องนี้ด่าไปก็เหนื่อยก็โกรธเกลียดกันกูไม่เอาแล้วกูเอาตรงประเด็นแบบนี้เลยดังนั้นอยากบอกตรงนี้ว่าธรรมะมันไม่ได้อยู่ในอะไรทั้งสิ้นมันไม่ได้อยู่ในพระไตรปิฎกมันไม่ได้อยู่ในพระอภิธรรมแต่มันอยู่ในความคิดปรุงแต่งของเราที่เมื่อกี้กูพูดค้างว่าลมหายใจก็คือการกระทบอย่างหนึ่งรู้สึกถึงลมหายใจได้ไหมไม่ต้องไปกำหนดมันอย่าไปตั้งชื่อเป็นอาณาปาสีหรือฝึกกสินอะไรเลยมันเป็นคำพูดธรรมชาติรู้ธรรมชาติไปสู่การบรรลุธรรมมันง่ายๆแค่นี้ไม่มีใครเป็นผู้ตระหนักรู้เรื่องอะไรเลยมีแต่ความคิดตระหนักรู้ความคิดความคิดตระหนักรู้ถึงความคิดที่อยากสั่งให้ไอ้นี่ที่เรียกว่าจิตเจตสิกรูปเนี่ยทำงานชั่วคราวคืออย่างนี้อย่างนี้รู้แล้วก็แล้วกันวันหนึ่งมันจะสะสมไปเรื่อยแล้วมันจะเกิดความเข้าใจถูกต้องแล้วก็จะเริ่มรู้เห็นอะไรแปลกๆขึ้นมาไม่อธิบายไม่ได้แล้วก็จะจบกิจหมดสิ้นสงสัยแค่นี้เองไม่ใช่ไปนั่งสมาธิไปฝึกสติไปเดินจงกรมไปถามตอบปัญหาธรรมะไปพยายามไปหยุดคิดพยายามรู้เท่าทันความคิดพยายามปล่อยวางมึงก็เห็นนะทำอะไรมาก็ไม่เคยสำเร็จแต่ก็ยังไปกันเพราะมันโง่ชาตินรกไอสัตว์มึงรู้ไหมพวกโง่ชาตินรกทั้งครูบาอาจารย์และลูกศิษย์และลูกศิษย์เนี่ยมีเต็มโลกเลยมีเหมือนใบไม้ในป่าทั้งโลกนี้
แต่คนที่จะเข้าใจกูได้แม่งก็เหมือนเนี่ยสันตีนี่กูเคยเปรียบว่าคือใบไม้แห้งๆในตะกร้าเนี่ยไอ้สัตว์เก็บไปแล้วสันตีเนี่ยยัดลงไปอัดให้แน่นเนี่ยประมาณ 200,000 ใบอยู่ในตะกร้านี้กูต้องการสอนคน 200,000 คนของกูที่เป็นนักรบที่เชือดมาในอดีตหากมึงไม่ใช่มึงอย่าฟังกูไม่ได้โกรธเกลียดมึงกลับขอเข้ามาเราต้องไม่เป็นศิษย์อาจารย์กันเราต้องไม่รู้จักกันพอนะต้องไม่รู้จักต้องไม่เจอต้องอะไรกันเลยต้องไม่มีความรู้จักมักจีกันนะคุณอยากไปไหนไปคุณปล่อยผมอยู่เงี้ยคุณจะแช่งไงผมก็รับได้ทุกเรื่องนะพูดแล้วก็เหนื่อยดังนั้นธรรมะในวันนี้มันจึงไม่รู้ว่าจะพูดอะไรดีคุณต้องไปฟังเยอะมากนะโดยเฉพาะคนของกู 200,000 คนนะนอกนั้นเบี้ยใบรายทางก็อาจจะมีหลงๆเข้ามาอีกหลักพันคนก็ถือว่าเยอะที่จะไม่ตกนรกโชคดีไปเอาละครับสำหรับพระธรรมในวันนี้ก็พูดมาพอสมควรก็ไม่รู้จะสรุปจบอย่างไรดีจงไปดูคลิปที่กล่าวถึงจนกว่าโปรดเชื่อว่าคำพูดอันนี้เป็นจริงชั่วคราวจนกว่าจะกระตุกจิตกระชากใจรู้ความคิดรู้อารมณ์ขึ้นมาแล้วสะสมมันจะรู้ไปเรื่อยมันรู้ขึ้นมามันไม่ได้ทำให้เราหมดโกรธหมดความโกรธหมดความทุกข์หรือปล่อยวางมันบอกไม่ถูกหรอกแต่มึงไปตั้งธงรอมึงไปเชื่อภาษาสมมติเอาไว้แล้วนะครับก็หวังว่าพูดมาทั้งหมดนี้ก็คงจะพอเข้าใจกันนะครับขอให้พระธรรมชุดนี้มีประโยชน์สำหรับคนที่มีปัญญามากและพร้อมจะเข้านิพพานในชาตินี้เทอญนิพพานังปรังทุกขังด้วยความรักและเมตตานะครับกราบ1กราบ2กราบ3